ครงการออกเยี่ยมบ้านค่ะแม่ผอ.ก็ออกมาเยี่ยมครอบครัวของตะหรือว่านายวิทยาตะก็มีคุณพ่อที่เกิดอุบัติเหตุแต่ตะเป็นคนดีมากๆเข้าใจไหมลูกแม่มาให้กำลังใจแม่เธอเนี่ยแม่ยังสาวๆอยู่เลยโอ้ยคน40กว่าเอ๊ะนี่เห็นไหมแม่ยังสาวๆแม่ก็เลยไม่ให้กำลังใจอย่านายแหนงอย่าแหนงนายพ่อนะคะอย่านายแหนงอย่าแหนงนายพ่อเข้าใจไหมลูก okay. สองมือของลูกเนี่ยจะต้องสู้จะต้องสู้เข้าใจไหมลูก okay. ไม่มีอะไรน่าอายทั้งนั้นมันเป็นอุบัติเหตุเราไม่เราเป็นคนอื่นก็มีทีนี้นี่อยู่ในการฟื้นฟูแม่เป็นคนดีมากๆเลยเห็นไหมกลางคืนไม่ให้ไปกรีดยางลูกสองคนแม่สู้เองเจ็ดไล่เลยทีเดียวอยากให้ลูกไปเรียนหนังสือเราต้องทำได้เราต้องตั้งใจเรียนนี่ไปฝึกงานไปฝึกงานมีรายได้เดือนละเป็นหมื่นแม่บอกว่าให้กิน 5,000 ส่งกลับมาให้แม่ 5,000 แม่เธอจะมีพลังเยอะน่าสงสารผู้หญิงตัวเล็กๆไอ้ลูกแบกลูกไว้ทั้งโลกนี่นะใช่แบกลูกไว้ทั้งโลกเข้าใจไหมลูกทีนี้พอมีลูกชายก็อยากจะให้ลูกชายช่วยพอมีลูกสาวก็อยากจะให้ลูกสาวช่วยเราดีกว่าครอบครัวอื่นนะลูกยังมีสวนยางตั้งเจ็ดไร่บางครอบครัวที่แม่ออกไปเยี่ยมนาสองไร่ยังได้เช่าคนอื่นทำเลยเราดีกว่าเยอะแม่เธอนี่จิตใจยิ่งใหญ่เห็นไหมตาจะต้องดูแม่นี่เป็นตัวอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆหนักถึง45 กิโลไหมก็ไม่รู้45เห็นไหมสู้ขนาดกรีดยางคนเดียวบ่ได้ประใดเด้กินหอดลูกนึ่งคู่ยันลูกบ่ได้กินดีโอ้แม่กับตามันดอกโอ้ยตาส่งเขาเรียนพ่อแม่เออบ้านดนก็ต้องเอาเงินให้เขาไปโรงเรียนเนี่ยก็เล่าให้แฟนเพจทั้งโลกฟังว่าแม่ของตาเนี่ยกินก็จะกินน้อยกลัวลูกไม่อิ่มกลัวสามีไม่พอกินแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ลูกไปเรียนหนังสือด้วยฉะนั้นน่ะตาจะต้องรู้จักประหยัดอดออมแล้วก็ต่อสู้สู้ทุกมิติที่เป็นลูกผู้ชายเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับแม่เพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัวอีกนิดเดียวลูกอีกจบปวช.อีกนิดเดียวนี่คือลู่ทางการทำมาหากินช่วยแม่ผู้หญิงที่แกร่งที่สุดในโลกเลี้ยงสามีพิการเลี้ยงลูกอีก2ได้กรีดยางคนเดียวต้องบอกว่ากรีดยางคนเดียวสุดยอดไม่มีอะไรสุดยอดเท่านี้อีกแล้วฉะนั้นตะมีหน้าที่เข้าใจไหมลูกช่วยเหลือเกื้อกูลบำรุงจิตบำรุงใจแล้วอย่าแหนงนายพ่ออืมยังไงเขาก็เป็นพ่อเราเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ไม่เคยแหนงนายสามีเลย4ปีและปีที่5ก็เลี้ยงดูขณะที่นั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สามารถที่จะฟื้นฟูได้นะคะสู้ๆนะแม่มาให้กำลังใจนะนะคะลูกโอ้ยเก่งที่สุดไปแล้วมันกันลูกนะเออยืมกันแล้วไปยืมกันแล้วที่บ้านสู้ต่อไปสู้ชีวิตคือการต่อสู้สักวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจะเห็นความดีของผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามีและเลี้ยงดูลูกอย่างดีด้วยพละกำลังกายของตัวเองนะเออลำบากสู้สุดยอดลำบากมากแต่เมื่อจิตใจเราสู้อย่างนี้แล้วแม่ก็ให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจผู้ปกครองนะอย่างไรเสียก็สู้ให้ถึงที่สุดนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอืมไอ้เนี่ยจะเป็นวง